นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ญญญยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งเคยอยู่กันอย่างมีความสุขสามคนพ่อแม่ลูกลูกก็เป็นลูกชายตัวเล็กๆอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่ แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคนเป็นพ่อมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรที่บ้านก็เลยเหลือแต่แม่กับลูกชายถึงจะขาดเสาหลักของครอบครัวแต่ก็พอจะอยู่กันได้ไม่เดือดร้อนก็เพราะนางสมนผู้เป็นแม่นี่มีอาชีพที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือได้บ้านก็ไม่ต้องเช่าเพราะว่าผ่อนหมดเป็นของตัวเองแล้ว ระหว่างที่เป็นม่ายอยู่ก็มีคนดีๆมาชอบอยู่ถึงสามคนเพราะว่าสมอนเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผู้จาดีนิสัยใจคอก็ดีพวกผู้ชายที่มาชอบก็มีทั้งพ่อม่ายและที่เป็นหนุ่มโสดเสร็จแล้วพวกเพื่อนๆแม่ค้าก็เตือนว่าสมอนคิดให้ดีๆนะตัวเองมีลูกนะนะนางก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับคนใดคนหนึ่งจนกระทั่งอยู่ต่อมา มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเข้ามาพัวพันทําดีกับลูกของเธอแล้วก็เข้ากันได้ซะด้วยทําให้สมอนนี่ไว้วางใจเพื่อนๆน,นก็เตือนอีกนางก็เลยว่าลูกก็ชอบเขาเขาเข้ากับลูกของเธอได้ว่ายอย่างนั้นเพื่อนแม่ค้านี่ต่างรู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีถามว่าถามจริงๆไม่รู้หรือว่าเขาเป็นคนยังไงสมอนก็บอกว่าก็รู้อยู่หรอกแต่เขาก็ไม่เห็นจะร้ายอะไรนี่ การพนันอะไรนั่นเขาก็ไม่เล่นแล้วแล้วยังมาช่วยทอดหมูทอดไก่เขาบอกว่าต่อไปนี้จะกลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เอาแล้วแบบเดิมๆเ,เ,เก่าๆมันไม่ดีจะตั้งใจทํามาหากินเป็นผู้เป็นคนทีทีอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วปาเขาไปตั้ง3 5ปีมันถึงเวลาเป็นคนใหม่นะเพราะตัวสมอนเองก็3-5้าเหมือนกันก็เหมาะสมกันแล้วนี่สมอนว่ายอย่างนั้นสมอนถามเขาว่าแล้วเมียเก่า เขาบอกว่าเลิกไปแล้วเขาบอกมันเป็นคนไม่ดีไม่อยากอยู่กับมันเอาแต่ใจตัวเองเรื่องอะไรจะไปง้อมันเขาด่ามเมียเก่าสาเสียเทเสียแต่ที่จะบ้านเขารู้ก็คือเมียต่างหากที่ไม่เอาเขาเขาก็เลยเปรียบเสมือนโดนถีบหัวส่งออกจากบ้านเมียแล้วก็เที่ยวไปอาศัยนอนตามบ้านเพื่อนเพื่อนคนโน้นทีเพื่อนคนนี้ทีหลายคนไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง แม้แต่เสื้อผ้าก็เอาของเพื่อนที่ตัวพอๆกันสวมใส่แล้วเสร็จแล้วก็ยังยึดเอาเป็นของตัวเองอีกด้วยกำลังเรียร่อนพเนจรก็พอดีเลยได้ที่เกาะได้ที่สุกหัวนอนแถมมีข้าวปลาอาหารพร้อมสับแล้วก็ได้เมียอีกเสด้วยก็คือนางสมอนนี่เองเมื่อสมอนตกลงปรงใจร่วมเตียงกับเขาใหม่ๆก็ดีช่วยค้าขายไม่ว่างเว้น รักใครลูกชายสามขวบของเธอเป็นอย่างดีแสดงออกให้เห็นใครๆ,ๆเห็นว่ารักเด็กสงสารเด็กรักเมียรักอาชีพของเมียช่วยเหลือไม่รังเกียจรังนอนเพื่อนแม่ค้าก็มองดูความเป็นไปมองดูเงียบๆยงังไม่ออกความเห็นอะไรเพราะไม่เชื่อว่าคนอย่างเขานี่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ก็เขามันตัวแสบประจำหมู่บ้านอยู่แล้วเที่ยวเกะกะระรานคนอื่นตีรันฟันแทง มีเรื่องกับพวกหน้าหมู่บ้านยกพวกตีกันก็มีเขาเนี่ยเป็นหัวโจกผ่านคุกผ่านตารางมาด้วยพ่อแม่เขาเสียเงินเสียทองขายบ้านขายช่องหมดเนื้อหมดตัวย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่เขาไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยช่วงที่พ่อแม่ย้ายไปนะ่ยเขาได้เมียอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็ยังวนเวียนเข้ามาในหมู่บ้านเป็นประจำเพราะว่าเพื่อนฝูงหลายคนอยู่ในหมู่บ้านเขาทําดีได้ไม่นานลายก็ออกมาให้เห็นทีนี้ เริ่มโดยการนอนตื่นสายไม่ช่วยสมอนค้าขายแล้วอ้างว่าเหนื่อยเบื่อนางก็เลยให้ลูกอยู่กับเขาที่บ้านให้เขาช่วยดูลูกเขาก็ตบหัวลูกเลี้ยงหาว่าร้องหนวกหูคนข้างบ้านเห็นตบได้หัวทิ่มนะสมอนยังไม่รู้ว่าลูกชายตัวเล็กเคยโดนเขาตบหัวทิ่มมาแล้วเพราะเด็กไม่ได้ฟ้องแม่คนข้างบ้านที่เห็นก็ไม่ได้พูดอะไรให้ใครฟังเหตุการณ์ไม่ได้เกิดครั้งเดียว เขาตบหัวเด็กบ่อยๆจนคนข้างบ้านเห็นหลายหนก็อยากจะบอกสมอนแต่กลัวตัวเองจะเดือดร้อนก็ได้แต่เก็บเงียบเอาไว้ไม่กล้าแม้แต่จะเล่าให้เพื่อนบ้านฟังจนต่อมาก็มีคนอื่นเห็นอีกว่าเขาชอบทุบตีเด็กรุนแรงทารุนเด็กแม้ว่ามีคนอื่นเห็นก็ไม่มีใครกล้าบอกสมอนเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนชั่วช้าน่ากลัวเขาไม่ได้ทุบตีเด็กเฉยๆเข,ยเขายังคมคูเด็กด้วยจับหัวโยกไปโยกมา สั่งว่าห้ามบอกใครนะอย่าเล่าให้ใครฟังนะถ้าเล่าเอาตายเลยมือก็ถือมีดทำครัวไว้ทำท่าทางจะเชือดคอเด็กด้วยเด็กกลัวล้านเลยไม่กล้าปิบปากจนวันหนึ่งเด็กไม่อยากอยู่บ้านกับเขาจะไปขายของกับแม่ทำยังไงก็ไม่ยอมอยู่บ้านพอมีเวลาว่างสมอนก็ถามลูกว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่บ้านนะลูกก็เงียบถามอีกก็เงียบอีกถามอยู่หลายหน แล้วก็ต้องบอกว่าจะไปพาไปซื้อขนมลูกถึงยอมเล่าอ่าลูกเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อลูกซะทีเดียวก็สั่งลูกเอาไว้ว่าถ้าเขาทาอีกนะให้บอกแม่ลูกก็บอกอีกทีนี้สมอนก็เลยตัดสินใจถามเขาพอถามก็เป็นเรื่องทันทีเขาตบเสีหน้าบวมชี้หน้าด้วยเพื่อนบ้านได้ยินเขาขู่เสียงดังเนี่ยมืออย่ามาถามกูนะถ้าพูดมากกูจะตอบมึงอีกมีปากเสียงกันบ่อย มีเหตุทีไรนางสมอนหน้าจะบวมปากแตกเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ตลอดเลยบางวันนางก็ปล่อยให้ลูกชายอยู่กับเขาเพราะว่ารีบไปขายของตั้งแต่เชา้าในวันเสาร์อาทิตย์ลูกชายจะโดนเขาจบอาจับหัวกดน้ําในกละมังจนสําลักตาเหลือเกือบตายบางทีก็โดนเขาเอาไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มหลังเอาบางทีก็ทิ่มมือเสีเป็นแผลโดยเขาหาว่าเด็กตะละกินมากเกินไป บางทีก็จับบิดถูลากตัวจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้านเสือกสายเหวี่ยงไปกระแทกข้างฝาร้องไห้จ้าเลยเขาก็สั่งให้เงียบเงียบนะเงียบเ๋ยานี้นะไม่งั้นมึงโดนดีเด็กก็จะค่อยๆเงียบไม่ทันใจเขาก็ซัดเอาอีกด้วยฝ่ามือจนเนื้อตัวหน้าตาเขียวช้ำไปหมดคนเป็นแม่กลับจะขายของมาเห็นเข้าก็ถามลูกว่าใครทําทั้งที่ไม่ต้องถามก็ได้ลูกไม่พูดเลยสักคานางก็ถามผัวใหม่ว่าใครทําลูกเขาก็ทํามไม่รู้ไม่ชี้ พอถามซ้ำเขาก็จะบอกกูจะ uh ไปรู้ได้ไงสมอนก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจเสร็จแล้วก็จูมือลูกออกจากบ้านถึงแค่ประตูรั้วก็โดนเข้าออกจากบ้านมาจิกผมลากตัวกลับมาในบ้านแล้วก็ซ้อมอย่างหนักโดนทั้งแม่ทั้งลูกพอลูกเขาไปช่วยแม่เขาก็จับเด็กเวียงออกมาจากประตูบ้านกลิง่งหลุนหลุนอยู่ที่พื้นมึงลองไปแจ้งความดีมึงไม่กลัวตายมึงเอาไปเลยแล้วจะมาหาว่ากูไม่เตือนกูจะเอาให้ตาย กูจะเอาให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยมึงร้องได่มึงอยากตายมึงก็ไปเลยแล้หมอนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกจากบ้านไปนี่มึงกล้าไล่ผัวออกจากบ้านเหรออีหมอนนางก็บอกว่ามันเป็นบ้านของนางไม่ให้เขาอยู่แล้วเขาก็พูดสวนทันฟันว่าจะมีผัวใหม่หรือยังไงมาไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยทําไมกูจะต้องไปด้วยกูจะอยู่สัอย่างใครทําไม บ้านนี้เป็นบ้านของสมองกับผัวช่วยกันผ่อนส่งมาจนกระทั่งได้บ้านมาเป็นครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขแต่แล้วผัวก็ต้องมาตายอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ระหว่างที่เขาขับไปทำงานนางก็คิดวนเวียนเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองครั้งแล้วครั้งเล่านางเองนั่นแหละที่ทำให้ลูกและตัวเองเดือดร้อนหาเวีนใส่ตัวแท้ๆหากรรมใส่ตัวแท้ๆต้องยอมรับกับเพื่อนแม่ค้าตรงๆ เพื่อนแม่ค้าก็แนะว,ว่าให้ไปแจ้งความแต่ว่านางไม่กล้าไปกลัวเขาจะฆ่าตายฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกนางก็เอาลูกไปเข้าเรียนอนุบาลใกล้หมู่บ้านลูกไปเรียนหนังสือนางก็เบาใจไปเยอะวันหนึ่งเขาไม่พอใจที่ซื้อกับข้าวให้เขากินไม่ถูกใจเขาก็ลงมือซ้อมและหน้าตาบวมเลยเตะซะสี่โครงรวนเพื่อนแม่ค้าเห็นสภาพเขาก็ทนไม่ไหวลากตัวสมอนไปแจ้งความตำรวจให้เจ้าหน้าที่เห็นสภาพโดนทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นสภาพแล้วก็พากันเดินทางมาที่บ้านแต่ไม่เจอตัวเขาเพราะว่าเขาเห็นตำรวจก่อนที่ตำรวจจะเห็นเขา,เขาก็เพ่นหนีออกหลังบ้านปีนรั้วพาตัวเองออกไปทางถนนซอยด้านหลังสมอนนึกถึงลูกขึ้นมาได้เป็นห่วงก็รีบโทรไปโรงเรียนครูประจำชั้นบอกว่าพ่อเลี้ยงมาขอรับตัวเด็กไปแล้วเมื่อตะก,กี้นี่เองนางก็รีบบอกให้ครูช่วยตามตัวเด็กกลับมาก่อนครูบอกไม่รู้จะทันหรือเปล่าเสร็จแล้วนางก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียน ปรากฏว่ายังโชคดีที่เด็กส่งเสียงร้องไม่ยอมไปกับเขาพันโรงที่เฝ้าประตูทางออกเข้ามาสอบถามพอดีครูประจำชั้นก็วิ่งตะโกนบอกยามให้เอาตัวเด็กไว้ก่อนเขาโกรธมากเกลี้ยกาดโกนด่าไม่ไว้หน้ากระโดดเข้าควา้าตัวเด็กกระชากแขนจะพาไปให้ได้เด็กวิ่งหนีเขาก็วิ่งตามยามก็เข้าขัดขวางครูรีบพาตัวเด็กกลับเข้าไปในห้องใครคนหนึ่งตะโกนร้องบอกตำรวจมาแล้วเท่านั้นแหละไอ้หมอนี่ตกใจ รีบเพ่นทันทีด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมานั่นแหละคนตะโกนก็คือแม่ครัวนัว่นแหละที่ตะโกนเพราะเป็นห่วงผัวของตัวผัวเป็นยามกลัวจะโดนเขาฆ่าแกงเอาเขาอาฆาตมากร้ายมากโทรศัพท์เข้ามือถือคมขู่ต่างๆนานาจะกลับมาฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกสั่งให้โอนเงินไปให้เขาใช้โดยให้โอนเข้าบัญชีเพื่อนแต่สมอนไม่ทำเขาก็บอกให้ระวังจะมาที่ร้านนางก็ระวังตัว ต่อมาก็โทรมาอีกจะมาที่บ้านนางก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยความหวาดระแวงแต่ถ้าเขามาจริงก็จะโทรแจ้งตำรวจทันทีให้รวบตัวเข้าไปปีกวา่วาที่อยู่กินกับเขาเหมือนกระตกนรกหมกไหม้กันทั้งแม่ทั้งลูกเสร็จแล้วต่อมาสมอนก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทําให้เขาติดต่อไม่ได้แต่นางก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะรู้ได้ชีวิตตกอยู่ในความหวาดผวาหมดความสุข วันหนึ่งเขาโผล่มาที่ร้านสมอนกำลังขายของอยู่จอดมอเตอร์ไซค์เทียบหน้าร้านชักปืนออกมาขู่ให้ส่งเงินมาให้หมดสมอนก็ตกใจถอยหนีเขาก็เอื้อมมือชะโงกตัวข้ามกระทะทอดไก่ใบ,บเบ้อร์ไล่คว้าแอกบกระเป๋าคาดเอวแต่มันทำให้เขาพลาดอ่ารถล้มหัวทิ่มลงไปในกระทะน้ำมันเดือดเดือดเสียงโครมแม่ค้าไก่โดดหนีส่วนเขาก็ร้องลั่น หัวเขาจมลงไปในน้ำมันเดือดพล่านกลางกระทะใบใหญ่เสร็จแล้วก็กระทะใบนั้นก็ยังคว่าเทเอาน้ำมันเดือดเดือดราดรดตัวเขาอีกมันก็เลยเหมือนเขาอาบน้ำมันเดือดเดือดนั้นทั้งตัวเขาร้องดิ้นทุรนทุรายกริ้งเกลือกกระเสือกกระสนเสียงร้องของเขาโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างสาหัสสากันดังลั่นไปจนคนทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงนี้ก็พากันออกมาดูก็เห็นว่าต้นเสียงมาจากไหน พวกหมามันก็ตกใจเสียงนั้นก็พากันเหา่ากันคร่มไปหมดแม้พวกมันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็าตามเขาร้องอยู่นานขวาจะสลบเหมือดไปเสร็จแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปขาดใจตายที่โรงพยาบาลนี่เป็นเหตุบังเอิญหรือบาเวงกรรมตามสนองนี่มันเป็นยังไงกันแน่แต่เพื่อนเพื่อนแม่ค้าพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ละกรรมกรรมแท้ๆชัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เรื่องของบาปของกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของในหนูซึ่งเป็นลูกของนางชมอยเศรษฐีไม้ในตำบลแห่งหนึ่งในหนูนี่เป็นคนชอบเล่นการพนันมากไม่ว่าที่ไหนมีการเล่นการพนันในหนูจะไปทุกที่ฮะมาเกาชายแดนเขมรสามเหลี่ยมทองคำแม้กระทั่งบ่อนกลางทุ่งมันก็เล่นนางชมอยก็แสนจะรุ่มใจที่ในหนูไม่ยอมทำมาหาก,กินเหมือนลูกคนอื่นเขาเรียนยังไม่จบชั้นมาหกก็ออกมาแล้วก็ยึดอาชีพเล่นการพนันมาตลอด มีใหญ่ที่นางชมอยจะขอร้องยังไงก็ไม่เป็นผลวันนี้ก็เหมือนกันในหนูไม่มีเงินเลยก็เอ่ยปากขอเงินแม่แม่ขอตังค์สักสามพันจีงานการไม่ทํากูจะเอาที่ไหนมาให้มึงนักหนาจะให้ดีๆหรือจะให้ขโมยอะแม่แม่ก็เลือกเอาก็แล้วกันแหละนะนะแม่นะในหนูโต้อตอบพร้อมกับทําท่าจะล่วงมือในกระเป๋าเงินของแม่นางชมอยดึงกระเป๋าตังค์มาถือไว้อ่า เสร็จแล้วก็ล้วงเงินให้ในหนูไปสามพันบาทตามที่ในหนูขอแกก็อัดอัน้นตันใจแกก็ร้องไห้แล้วก็ออกปากแช่งกูขอให้มึงจงชิบหายมึงอย่าไปได้อะไรเลยอย่ามาแช่งชนะถ้าเสียมาเดี๋ยวมันจะลักให้หมดกระเป๋าเลยพูดจบในหนูก็เดินออกจากบ้านไปทันทีในหนูก็ตรงเลี้ยวไปที่บ่อนเจสีบ่อนขาประจําของเขามีการพนันหลายอย่างแถมยังให้เครดิตลูกค้าด้วย ถ้าเงินหมดก็สามารถกู้ได้ดอกร้อยละยี่สิบหักดอกทันทีวันนี้ก็อีกเช่นเคยในหนูเดินไปที่วงไฮโลเริ่มแทงโน่นยักษ์นี่สักพักก็เริ่มเหงือแตกเพราะเงินหมดเพราะแม่ทีเดียแช่งแม่บ้าอะไรว่ามาสาบแช่งลูกหมดตูดเลยกูจะมือไฮโลเขาก็ถามาเอาไอ้หนูทำไมาหยุดเล่นซะละเพิ่งจะเล่นไปทันเท่าไหร่เลยวันนี้อารมณ์ไม่ดี ในหนูเฉายใช้พูดตัดบทเดินออกไปอย่างหัวเสียอ้าวทำไมกลับเร็วนักหนาเฮียหนูนั่นสิเจียชื่อลูกแม่ชม้อยเศรษฐีนีหมดนะเจียสีเจ้าของบ่อนแกนร้องทักเสร็จแล้วก็หัวรอชอบใจแต่ในหนูอารมณ์เสียก็เลยไม่พูดด้วยเดินจากไปอย่างรวดเร็วอ่าคุณคิดหาหนทางทำยังไงดีว่าไม่มีเงินสักบาทอ่าว่าจะทำยังไงจะหาเงินไปแก้ตัวในบ่อนให้เร็วที่สุด ระหว่างที่กําลังคิดอยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นแม่ค้าผลไม้แกกําลังก้มหน้าก้มตาเข็นรถขายผลไมอ้อยู่มีกระเป๋าสตางค์วางไว้ข้างๆในหนูก็เดินตรงก็ไปข้างหลังเอื้อมมือหยิบกระเป๋าเงินของแม่คา้าแล้ววิ่งหนีไปเลยแม่ค้าเห็นในหนูวิ่งไปก็ไม่เอะไม่ทันเอะใจอะไรนึกว่ามีคนรีบวิ่งข้ามถนนพอมีคนมาซื้อผลไม้แกถึงได้มองหาเงินไอ้ไกระเป๋าเงินจะทอนแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ แกก็เสียใจมากเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวแกมีเงินอยู่แค่ห0 0ร้อยบาททั้งทุนทั้งกาไรแกก็เข่าอ่อนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปทําทุนอ่าแกก็นั่งนึกอยู่นานต้องเป็นไอ้คนนั้นแน่ๆเลยที่มันเอาเงินกูไปขอให้มึงชิบหายติดคุกติดตารางแม่ค้าก็สาบแช่งด้วยความแค้นส่วนในหนูพอได้กระเป๋าตังค์เข้ามาแล้วก็เปิดดูกระเป๋าเงินที่ลักมาโถเอ้ยมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยทุยจะไปทำอะไรได้วะเนี่ย เสร็จแล้วก็ล้วงเงินออกมาแล้วโยนกระเป๋าเงินทิ้งไปจะกลับไปบ่อนก็คงไม่พอเล่นก็เลยไปนั่งกินเหล้าที่ร้านแห่งหนึ่งพลางก็คิดหาหนทางหาเงินนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก็เลยคิดว่าเงินของนางชมอยเนี่ยแม่ตัวเองน่นแน่นอนที่สุดแถมยังได้เยอะอีกด้วยเอาเท่าไหร่ก็ได้เงินของแม่ก็เหมือนเงินของลูกล่ะแม่ตายไปก็ต้องเป็นของลูกอยู่ว่ายังคำํำคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จ่ายเงินค่าเหล้าแล้วเดินกลับเข้าบ้าน ในหนูทำอย่างนี้เรื่อยมาจนเงินของนางชะม้อยเริ่มร่อยหรอเต็มทีเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาเลยในหนูก็เริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันเมื่อไม่มีเงินก็จะเริ่มหยิบของมีค่าต่างๆแล้วแต่ว่าจะหาอะไรได้แล้วว่ามีแต่ของกระจอกกระจอกมันจะขายได้กี่ตังค์นนเนี่ยในหนูก็บ่นไปอารมณ์เสียไปหาของราคาแพงๆไม่ได้ ปรากฏว่าวันนั้นนางชมอยหมดความอดทนอีกต่อไปเดินเข้ามาขวางนี่พอได้แล้วมึงจเจ้าของนี่ไปไม่ได้นะมันเป็นสมบัติของยายเพราะว่าในหนูเนี่ยไปหยิบอาพานทองของเก่าแก่ที่แม่ของแกให้ไว้ทําไมฉันจะเอาไปไม่ได้ของยายก็เหมือนของหลานน่ะนางชมอยก็เหลืออดแมหมไอลูกเนรคุณไอจิงหมาเกิดยังไม่ทันจะด่าจบในหนูก็โมโหมากโดเตะแม่เสียงดังพลักสองที นังชม้อยกริ้งลงไปนอนร้องโอดโอยแต่อ้ลูกในระคุณมันไม่สนใจรีบคว้าของมีค่าได้ชิ้นหนึ่งเผ็ดแนมไปทันทีเลยในหนูขายของได้เงินมายังไม่ทันจะข้ามวันเงินก็หมดอีกในหนูก็เริ่มคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อสุชินเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมมาด้วยกันแต่ก็เรียนไม่จบด้วยกันทั้งคู่ล่ะบ้านอยู่ซอยอ่อนนุชมันก็เลยขึ้นรถไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อนคนนี้เคยชวนมันไปทํางานบอกว่าเงินดีงานเบาว่างั้นอ่า นายสุชินก็เอ่ยปากทักทายโอ้ยเฮ้ยล้มอะไรหอบเองมาถึงนี่ได้วะเนี่ยนายหนูยังไม่ตอบทันทีแต่เหลียวมองไปดูรอบๆบบ,บ้านนายสุชินสักพักก็พูดขึ้นบอกโอ้โหรู้สึกเองล่ำซ้ำขึ้นเยอะเลยน่ว่าฮะคิดถึงเน่ยก็เลยมาหาเองมาก็ดีแล้วเจ้านายก็ต้องการคนทำงานด่วนเลยคราวนี้เองคงไม่ขัดข้องนะเสร็จแล้วนายสุจินก็เอ่ยปากชวนเพื่อนไปทำงานด้วยกัน ออก็ดีเหมือนกันกําลังร้อนเงินอยู่พอดีจากนั้นนายสุชินก็ซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงเพื่อนรักพอเริ่มได้ที่ทั้งสองก็คุยกันเรื่องงานที่จะให้ทําเอยครั้งแรกเองเริ่มแต่น้อยๆก่อนพอชํานาญแล้วเจ้านายเขาถึงจะให้งานใหญ่ๆทำนายสุชินเป็นคนบอกเสร็จแล้ววันต่อมานายหนูก็เริ่มลงมือปฏิบัติตงานทันทีงานที่นายหนูไปทำนะเป็นงานส่งยาเสพติด โดยขึ้นไปเอาของมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาส่งให้พักพวกที่กรุงเทพตามจุดนัดหมายในหนูรับเงินจำนวนหนึ่งใส่กระเป๋าแล้วหัวเราะร่วนอย่างอารมณ์ดีอ่าเพราะว่าได้เที่ยวหนึ่งแล้วเออกูไม่นึกเลยว่ามันยังง่ายอย่างนี้ไม่งั้นกูทำเป็นานานๆแล้วเอ,อ้ยทำอย่างนี้อีกสักสองสาครั้งพอเจ้านายไว้ใจเองกว่าทำงานใหญ่ได้แล้วในหนูกระิบยิ้มย่มยองแค่ทำงานไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ได้เงินทั้งสองหมื่น ตั้งแต่นั้นในหนูก็เลยเอาเงินที่ได้ไปเข้าบ่อนเช่นเคยพอเงินหมดก็ไปหานายสุชินก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายที่นายสุชินเคยบอกเอาไว้แต่แรกเฮ้ยเที่ยวนี้สําคัญนะทางานนี้สําเร็จเองได้เงินเป็นล้านแน่เลยเป็นเศรษฐีย่อยๆแนั่นเองในหนูนั่งรถไฟฝันหวานมาตลอดทางว่าเขาจะรวยแล้วขณะที่เขานํายาเสพติดใส่กระเป๋าใบใหญ่มาด้วย หารู้ไม่ว่ามีสายสืบสะกดรอยตามแล้วก็เฝ้ามองดูเขาตลอดเวลาพอรถไฟมาถึงหัวลําโพงก็รีบพิ้วกระเป๋าลงแล้วก็รีบเดินไปขึ้นรถข้อไในสุชินซึ่งจอดอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตรงไปยังจุดนัดหมายทันทีโดยไม่รู้ว่าตํารวจได้ทําแผนล,ล่อซื้อยาไว้ขณะที่กําลังส่งยาอยู่นั้นในายสุชินก็เกิดไหวตัวทันเมื่อรู้ว่าเป็นตํารวจก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นเฮ้ยตำรวจเว้ยเฮ้ยหนี นายสุชินร้องตะโกนสั่งพร้อมก็ออกวิ่งนายหนูก็รีบกระโดดขึ้นรถทันทีเสียงเปรียงเปรียง,ยงตำรวจยิงเขาใส่พักพวกของกลุ่มนายหนูปรากฏว่านายสุชินถูกยิงโคนขาอาการสาหัสส่วนนายหนูก็ถูกยิงที่ขาเหมือนกันที่สำคัญนะมันเป็นขาที่ข้างที่เขาใช้เตะแม่บังเกิดกล้าวเขานั่นแหละกลุ่มค้ายาเสพติดทุกคนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลาไปขึ้นศาลเพื่อทำการตัดสินคดี ปรากฏว่าในหนูในได้รับโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตเพราะว่ายาบ้าที่แอบล่องมาคราวนี้มันมีมจำนวนมากมหาศาลส่วนนายสุชินต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากเขาพิการถูกตำรวจยิงเขา้าที่โคนขาจนหมอต้องตัดขาของเขาทิ้งข้างหนึ่งเมื่อในหนูถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนางชม้อยเป็นอย่างมาก พอถึงในหนูจะทําตัวชั่วช้ายัางไงก็ยังเป็นเลือดในอกของแกแทๆ้ๆในที่สุดแกก็ตรอมใจจนล้มป่วยลงพอน้องสาวของแกรู้ข่าวก็มารับเอาไปอยู่ด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ไม่ได้ข่าวครา,าวของแกอีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของเวรอ่ะนํามาเล่าสู่กันฟังกันวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ